สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม S Campy อีกแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิว Beaverman นะครับผมตัวนี้ชื่อว่า Stock Orochi นะครับผมเป็นตัวน่าจะเป็นงูเห่าเนาะจากภาค Cod Fight Beaverman นะครับผมนี่กล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะผมมีตาทาคาระด้วยเนาะนี่ก็เป็นภาค Cod Fight Beaverman นะผมมีโลโก้ตรงนี้นะผม Cod Fight Beaverman ถ้าใครหาซื้อเนี่ยบอกเลยว่าหายากมากๆแล้วแถมมือหนึ่งที่แทบไม่มีเลยเพราะว่ามันของเก่ามากแล้วอ่ะเกือบ10ปีแล้วอ่ะประมาณ7-8 ปีแล้วอ่ะใช่เก่ามากเก่ามากแล้วตรงนี้เขาก็จะบอกว่าแขนเนี่ยมันจับอย่างนี้นะทำอย่างนี้ได้นะกลางโครงกลางขาได้นะแล้วก็จับประมาณนี้นะอะไรอย่างนี้ครับผมข้างกล่องเขาก็จะบอกว่าคอนโทรลเกมนะบอกคอนโทรลเกมก็เล่นแบบรอดห่วงอะไรอย่างนี้ก็คือแบบเป็นสายคอนโทรลนะต้องบอกก่อนว่าบีเดอร์แมนตัวเนี้ยเป็นสายคอนโทรลอาจจะมีคนสงสัยว่าพี่สายคอนโทรลคืออะไรอ่ะสายคอนโทรลก็คือสายที่ยิงแม่นมากๆนะผมก็แปลตรงตัวเลยอ่ะคอนโทรลควบคุมนะผมก็ยิงแม่นมากๆเป็นสายที่ยิงแม่นคล้ายสไนเปอร์นะผมหลังกล่องเขาก็จะมีสเตตัสบอกนะผมว่าอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้แล้วตรงนี้เขาจะโมได้นะโมใส่อย่างว่าอย่างนี้ได้ปะนี่แล้วส่วนประกอบเขามีประมาณนี้ครับผมนี่ส่วนประกอบเขาก็จะมีแขนมีขานะผมแล้วก็มีคอนะผมแล้วก็มีหัวงูนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นค่าสเตตัสที่เขาระบุมาแล้วนะผมว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้น่าจะพาวเวอร์ประมาณ3คอนโทรล6แล้วก็สปีดเนี่ย3นะผมเป็นตัวที่เน้นคอนโทรลซะส่วนใหญ่เน้นยิงแม่นซะส่วนใหญ่นะผมตรงนี้เขาจะเป็นชื่อของพาร์ทเขานะผมชื่อตรงนี้เขาจะเป็น Haste Part Stuff หรือเปล่าเป็นตัวจุกยางอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น Arm Part นะผมเนี่ย Arm Part จะอยู่ตรงนี้นะผมเป็นแขนอันนี้ก็จะเป็น Core Part Core Part ก็คือตรงนี้ตรงแกนกลางที่เอาไว้ยิงอ่ะใช่อันนี้ก็เป็น Leg Part Leg Part ก็คือเป็นขาแต่ขาตัวนี้เนี่ยเขาจะสามารถกางออกมาได้ด้วยคือมันเหมือนกางขาตั้งอ่ะเอาไว้ยึดกับพื้นให้แม่นขึ้นอะไรประมาณนั้นครับผมโอเคไปดูของเล่นกันเลยและนี่คือตัว Beaverman เป็นของเล่นนะครับผมนี่เห็นได้ว่าตรงคอเขาเนี่ยตรงนี้จะเป็นลูกศรบอกก่อนเลยนะว่าคออันไหนเนี่ยที่มีลูกศรอยู่ชี้ตรงเนี่ยก็คือเป็นสายคอนโทรลหมดเลยนะครับผมลูกศรน่าจะเอาไว้คุมยิงนะผมทำให้ยิงแม่นขึ้นนะครับผมแล้วตรงหลังนี่เขาจะไปเป็นตัวเสริมตรงนี้นะผมเป็นหน้ากากตรงนี้เห็นปะเอาไว้ให้เวลายิงเนี่ยมันจะไม่ใส่สายเพราะว่า Beaverman เนี่ยถ้าไม่มีตัวเนี้ยถ้าเอาตัวนี้ออกอ่ะเวลายิงมันจะแบบใส่สายๆเนาะอันนี้เขาจะคุมไว้ให้แบบยิงตรงๆไปเลยอะไรประมาณนั้นครับผมนี่ตรงนี้เขาจะเป็นขาตั้งนะผมเอาไว้แบบยึดให้มันแรงขึ้นอันนี้เขาจะยึดให้มันแรงขึ้นก็คือแบบดันอ่ะเหมือนดันอ่ะเห็นป่ะเขาจะดันทำให้แบบทำให้มันยิงแม่นขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับผมนะครับอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ตรงหัวงูก็จะเล็งได้เล็งงี้ครับผมเห็นป่ะเอาจุดศูนย์กลางตรงนี้เล็งนะผมเห็นป่ะจุดศูนย์กลางเป็นหัวงูเนี่ยเล็งมันก็จะเล็งได้เป็นสายคอนโทรลนะผมเล็งจะแม่นมากครับผมตัวนี้จะเล็งแม่นมากขาขาตัวนี้กางได้เป็นขาตั้งทำให้การยิงเนี่ยนิ่งขึ้นนะผมวิธีการก็คือเอามือแงะไปเลยนี่ออกมาแล้วนี่ก็ออกมาแล้วเห็นป่ะนี่ขาก็จะยาวขึ้นนะครับผมทำให้การยิงเนี่ยมันคงขึ้นนั่นเองเรามาสอนวิธีจับตัวนี้กันดีกว่าวิธีจับตัวของตัวนี้ก็คืออ่ะเดี๋ยวเอาเวอร์ชั่นที่เอาขาเก็บไปก่อนนะวิธีจับก็คือเอานิ้วชี้เนี่ยจับตรงไหล่เขานะครับผมแล้วก็เอานิ้วกลางเนี่ยจับประมาณนี้ครับผมเห็นป่ะจะได้ประมาณนี้นี่จะได้ประมาณนี้จับตาดูได้ครับผมนี่การจับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมต่อไปการจับแบบขาตั้งนะผมก็เอายืดขามาวิธีการจับของเวอร์ชันกลางขาก็เหมือนกันเลยแต่มันจะมีนิ้วนางเพิ่มขึ้นมานะผมเอาไว้จับตรงนี้ทำให้การยิงเนี่ยมั่นคงขึ้นนะผมมันจะนิ่งขึ้นนั่นเองโอเคเรามาลองยิงกันเลยดีกว่านะผมจะลองยิงแบบไม่กลางขานะผมดูซิจะโดนไหมเอาบอกตรงนะขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยนะครับผมแม่นซะด้วยโอเคต่อไปเรามาลองกางขายิงกันดีกว่าเพราะว่ากางขามันจะทำให้ยิงแม่นขึ้นเนาะโอเคเพราะว่าการยิงมันจะได้แบบแม่นขึ้นแม่นยำขึ้นอะไรประมาณนั้นโอเคกางขาแล้วไปลุยกันเลยเล่นให้ดีแล้วโอ้ยที่เห็นในกล้องมาดูใกล้ๆนะที่จริงมันไกลมากเลยนะแต่ในกล้องมาอ่านดูใกล้ๆนะผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิว Beaverman นะผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่เซียน Beaverman นะผมเพราะว่าผมไม่ได้รู้ข้อมูล Beaverman เนี่ยเยอะมากขนาดนั้นนะครับผมก็รีวิวเอาที่ผมเข้าใจกันละกันนะครับผมและถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายเท่เลย